ค่ะคือครับครับครับคือหลังจากนี้ต้องรอขั้นตอนในการตั้งกรรมการใหม่ครับก็ตามระเบียบของข้อบังคับกันครับถ้ามีกรรมการลาเกิดขึ้นก็ต้องมาเลือกกันใหม่คงเป็นไปตามกำหนดภายใน45วันนี่ก็ที่คนที่จะเรียกประชุมได้ก็คือท่านหัวหน้าเป็นหัวหน้าพรรคเดียวกันค่ะไม่มีความอึมครึมเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะหลังจากนี้ไปภายในพรรคภายในฟอร์มเนี่ยคือเรื่องของกรรมการบริหารพรรคผมคิดว่าภายใน45วันนะครับมันยื่นไปเมื่อวานมันวันที่1ใช่มั้ยฮะก็มากลางเดือนหน้าแล้วมีการแต่บรรยากาศระหว่างนี้นี่จะมีแบบอึมครึมกันยังไงมั้ยคะเพราะว่าจะก็จะต้องยังทำงานอยู่ต้องยังเป็นยังรักษาการอยู่คุยกับทางรักษาการที่กรรมการบริหารพรรคเดิมๆเนี่ยนะหลายๆคนก็บอกไม่มีปัญหาอะไรนะครับคือยังไงก็การพิจารณานี่ก็คือทุกคนก็เห็นว่าท่านพลเอกประวิตรนะเหมาะสมที่จะเป็นนะครับคือเห็นต่างระหว่างคุณสมคิดคุณสมศักดิ์เมื่อวานนี้ค่ะท่านครับตรงนี้มันจะกลายเป็นรอยร้าวภายในครับท่านสมคิดก็ไม่ได้พูดอะไรนะฮะคุณสามนี่อะไรแล้วครับก็เขาไม่ได้อยู่คุณสามนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องมีความขัดแย้งกันในเรื่องการเมืองนะครับเมื่อกี้บอกว่าคุณประวิตรเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าพรรคแสดงว่าชัดเจนแล้วใช่ไหมคะทุกกลุ่มในพลังประชารัฐจะสนับสนุนพลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคผมเท่าที่คุยเสียงส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับค่ะตอนนี้ทางหัวหน้าพรรคมีการส่งสัญญาณหรือยังว่าจะมีการเรียกประชุมหรือว่าต้องรอความชัดเจนทางกกต.อะไรเนี่ยคือเรื่องกกต.ที่ท่านวิษณุเขาบอกแล้วว่าเรื่องของการที่มีพรก.ต่างๆไม่เกี่ยวกันสามารถเรียกได้ในภายใน45วันนี้นะครับเสียแก้วร่วมไปถึงว่าหลังจากปัญหาภายในจบแล้วเนี่ยการปรับครม.จะมีขึ้นตามมาด้วยนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ท่านนายกนะครับครับมีถึงการปล่อยข่าวด้วยซ้ำว่าจะมีการดึงพรรคเพื่อไทยเข้ามาร่วมด้วยซ้ำเป็นการผูกกันเองหรือเปล่าหรือว่าเป็นผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผูกกันเองนะคงไม่จริงนะค่ะแม้แต่ตัวท่านเองก็ยังมีกระแสข่าวว่าอยากจะมีการเปลี่ยนกระทรวงไปอยู่กระทรวงพลังงานอย่างนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงผมยังไม่เคยพูดอะไรเลยนะครับผมไม่รู้ใครไปประเด็นตรงนั้นคือเกิดมาอย่างไรผมไม่เคยพูดเพราะผมอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมผมก็คิดว่าแต่ถ้ามีการปรับครม.อีกครั้งหนึ่งถ้ามีโอกาสได้เข้าไปกระทรวงพลังงานนี่จะผมตอนนี้ทำงานหน้าที่ตรงนี้ไหมคะตอนนี้ผมทำงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมผมคิดว่าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆได้มีการพบปะกับทางกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆการสภาอุตสาหกรรมและกลุ่ม SME ต่างๆที่ผมไปอย่างวันก่อนไปเยี่ยมธนาคาร SME เราพยายามจะสนับสนุนตรงนั้นเพื่อผมอยู่ตรงนี้ผมก็มีความสุขดีนะครับขออนุญาตนะครับท่านนายก